ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองอดีตสมช.เตือนอย่าประเมิน25ล้านเสียงที่เลือกก้าวไก่เพื่อไทยต่ำเกินไปว่าเขาจะยอมถอยเช่นอดีตชี้มีไอโอฝั่งสืบทอดอำนาจพลโทภรดรพัฒนถาบุตรเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทยอดีตเลขาธิการสมาความมั่นคงแห่งชาติสมช.กล่าวว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่สร้างบรรยากาศวิตกกังวลให้สังคมอยู่ในขณะนี้มูลเหตุมาจากการเปลี่ยนผ่านจากการเมืองเก่ามาเป็นการเมืองใหม่ที่เร็วกว่าการคาดการสืบเนื่องมาจากความล้มเหลวของรัฐบาลสืบทอดอำนาจเจ้าของฉายาหน้ากากผู้ดีนายก8เปื้อนที่กลัวการเติบโตของสังคมที่คิดแบบก้าวไก่ซ้ำร้าย2พรรคหลักเพื่อไทยและก้าวไก่ย้ำการจับมือกันเหนียวแน่นรัฐบาลใหม่จึงไม่อาจเปลี่ยนเป็นขั้วอื่นได้ผู้ออกมาโหมแสดงทัศนะและปฏิบัติการข่าวสาร IO ขณะนี้แบบเน้นย้ำชัดว่าพรรคก้าวไกลจะไปไม่รอดไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้จนตัวเองก็พาหลงเชื่อไปตามการ IO ด้วยแล้วคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนในขบวนการของรัฐบาลสืบทอดอำนาจซึ่งโซเชียลมีเดียได้เผยให้สังคมได้รู้ตัวตนกวนคนสมคบคิดที่อยู่เบื้องหลังเหล่านี้กันไปทั่วแล้วแต่ความจริงมันกลับตรงกันข้ามมิฉะนั้นการเมืองใหม่มันจะมาเร็วกว่ากำหนดได้อย่างไรประกาศสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนหลากหลายเจเนเรชัน25ล้านคนที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะที่เป็นของพรรคก้าวไกล14ล้านเสียงมีใช้ในกทมไป32เขตปริมณฑลทุกจังหวัดและชนะในจังหวัดใหญ่อีกต่างหากล้วนเป็นเสียงที่เป็นออร์แกนิกมีความชอบธรรมเต็มๆดังนั้นถามใจพวกเขาดูหรือยังว่าจะมาเปลี่ยนอายสิทธิ์ของพวกเขาการหลั่งไหลมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนผลลัพธ์ออกมาตลปัดว่าพรรคที่คาดว่าจะได้ที่1กลายมาเป็นที่2พรรคที่คาดว่าจะได้ที่2กลายมาเป็นที่1มันบ่งบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมอดทนรอคอยการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านที่ยาวนานอีกต่อไปบริบททางการเมืองมันมาถึงยุคที่การเมืองเก่ากำลังจางหายการเมืองใหม่กำลังเข้ามาแทนที่ไม่อาจฝืนลิขิตนี้ได้อย่าประเมินคน25ล้านเสียงต่ำเกินไปว่าเขาจะยอมถอยเช่นอดีตครั้งนี้พวกเขาพร้อมลุกฮือเผชิญหน้าต่อกรกับความไม่เป็นธรรมทุกรูปแบบอย่างแน่นอนจงแสดงสปิริตถอยออกจากการสืบทอดอำนาจโดยเร็วเสียเถิดขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ